สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วไงงานนี้บิ๊กตู่จะกล้าไหมส.ส.เพื่อไทยจี้บิ๊กตู่ถ่ายทอดสดนาทีหารือ20เจ้าสัวให้คนทั้งประเทศได้ฟังคุยอะไรกันบ้างเมื่อวันที่19เมษายนปี2563นายยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเชิญ20เจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยขอให้ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19จนเกิดกระแสวิจารณ์ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเจ้าสัวนี้หรือไม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาตนได้อภิปรายว่าพลเอกประยุทธ์มีนิสัยชอบไปพัวพันกับพวกเจ้าสัวและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจน้ำเมารายใหญ่ในการต่อสัญญาสัมปทานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ออกไปอีก50ปีโดยไม่มีการประมูลซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยอมตอบชี้แจงในสภาและยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมต่อกรณีเจ้าสัวรายดังกล่าวไปซื้อที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ่อตกปลามูลค่าถึง600ล้านบาทเป็นการต่างตอบแทนหรือไม่นายยุทธพงศ์กล่าวว่าเท่าที่เห็นรายชื่อ20มหาเศรษฐีที่นายกจะเชิญมาหารือแล้วเห็นว่าเจ้าสัวเหล่านี้จะร่วมมืออะไรกับรัฐบาลและลงมือทำอะไรกับรัฐบาลซึ่งมีชื่อมหาเศรษฐีอันดับที่14ของเมืองไทยคือนายคิริกาญจนภาสเจ้าของบริษัทรถไฟฟ้า BTS ซึ่งตนทราบมาว่าขณะที่ชุลมุนวิกฤตโควิดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.เตรียมจะเสนอเรื่องการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบริษัท BTS ออกไปอีก40ปีเข้าครม.เพื่อให้ความเห็นชอบทั้งที่เป็นช่วงที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อถ้านายคิรีมาร่วมประชุมและแนะนำให้พลเอกประยุทธ์ร่วมมือกับบริษัท BTSต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปีโดยไม่เปิดให้เอกชนรายอื่นๆเข้าประมูลแข่งขันตนเกรงว่าอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อความโปร่งใสและป้องกันข้อครหาทั้งฝ่ายนายกและฝ่ายเจ้าสัวจึงเสนอให้ถ่ายทอดสดรายการนายกรัฐมนตรีพบปะเจ้าสัวให้ประชาชนทั้งประเทศทราบอย่างทั่วถึงในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเหมือนตอนนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญนายยุทธพงษ์กล่าวหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นใช่ๆค่ะจงแจ้งกันไปเลยค่ะไม่มีน้ำยาก็ออกไปบริหารล้มเหลวไม่เป็นท่ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งพังไปเรื่อยๆรัฐบาลชุดนี้ก็คงให้สัมปทานยกเว้นภาษีอะไรก็ว่ากันไปเพราะของฟรีไม่มีในโลกผมยังจำคำนี้ขึ้นใจเลยอยากดูไลฟ์สดขอทานใจจะขาดแล้วเออดีๆถ่ายทอดสดด้วยนะลุงอยากรู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันขอแนวคิดจากเศรษฐีจริงดังคำเล่าเจ้าต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับฟังประชาชนอยากได้ยินบรรดาเศรษฐีแสดงวิสัยทัศน์กล้าเปิดเผยทุกอย่างยกเว้นความจริงยุคโจรปกครองอยากดูยามคุยกับนักธุรกิจจังเห็นด้วยให้ถ่ายทอดสดดีเหมือนตอนนายกอภิสิทธิ์คุยกับจตุพรและแกนนำนปช.ออกทีวีอย่างน้อยเราก็จะได้รู้บ้างว่าคุยอะไรกันบ้างคุณกล้าพอไหมครับตู่ขอแนวคิดเจ้าสัวแล้วส.ส.ส.บ.ทั้งหลายรัฐมนตรีต่างๆอีกเงินเดือนมากมายไม่มีใครช่วยท่านคิดเลยเหรอครับจ้างมาทำไมเนี่ยมันไม่กล้าหรอกความจริงเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะคุยอะไรก็ให้ประชาชนรู้ด้วยค่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยจ้าดีครับคนไทยจะได้ภูมิใจที่มีคนอาสาช่วยเหลือรัฐก็ไม่ต้องมาแถลงการให้ประชาชนฟังเข้าหารือตกลงกันได้ดีแต่เจ้าสัวต้องร่วมมือการบริหารเงินแจกจ่ายช่วยชาวบ้านเองอย่าผ่านรัฐบาลตู้เด็ดขาดมิฉะนั้นเงินจะไม่ถึงมือประชาชนตามเป้าคนรวยไม่ใช่คนโง่เดินเกมให้ถูกทางนะระวังจะตกหลุมพรางตัวเองไลฟ์สดพบ20เศรษฐีในไทยรัฐบาลบิ๊กตู่จงฟังไว้วัฒนาสอนการจ่ายเยียวยาให้ไม่เป็นรัฐบาลขอทานเหน็บแค่เศษความรู้ได้จากเศรษฐีเบอร์16
เมื่อวันที่19เมษายนปี2563นายวัฒนาเมืองสุขสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้อยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้ว่าผมเคยเสนอความเห็นว่าการจ่ายเงินเยียวยาที่ง่ายที่สุดก็คือจ่ายเป็นครัวเรือนครัวเรือนละ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนแต่เมื่อรัฐบาลเลือกวิธีที่จะจ่ายให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนคนละ 5,000 บาทต่อเดือนก็ควรจ่ายให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบปัญหาที่รัฐบาลเผชิญอยู่คืองบกลางที่มีอยู่ไม่พอจ่ายให้กับทุกคนและสามารถจ่ายได้เพียงเดือนเดียวที่เหลือต้องรอเงินกู้ซึ่งจะได้รับประมาณเดือนมิถุนายนจากข้อมูลณวันที่14เมษายนมีผู้มาลงทะเบียนขอรับเงินจำนวน 27.2 ล้านรายซึ่งถ้าจ่ายทุกคนจะต้องใช้เงินเดือนละประมาณ 1.36 แสนล้านบาทจึงทำให้รัฐบาลต้องใช้วิธีคัดคนออกและสร้างเงื่อนไขจนประชาชนเกิดความไม่พอใจความจริงแล้วรัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบแม้งบกลางจะมีไม่พอและจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพ.ร.ก.เงินกู้ดังนี้1ประสานกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเพื่อให้จ่ายเงินให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนโดยธนาคารสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กับรัฐบาลทางออนไลน์ได้จากนั้นให้ประชาชนโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินจากรัฐบาลให้กับธนาคาร2ในส่วนของธนาคารก็มีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเงินล่วงหน้าแล้วจ่ายส่วนที่เหลือให้ประชาชนไปก่อนเมื่อรัฐบาลได้รับเงินกู้แล้วก็จะโอนเงินคืนให้กับธนาคารตามสัดส่วนที่แต่ละธนาคารได้จ่ายให้กับประชาชนไป3รัฐบาลอาจเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกกับประชาชนโดยประสานกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อเพื่อให้เครดิตกับประชาชนในการซื้อของโดยให้ประชาชนโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินเยียวยาให้ร้านค้าคล้ายกับธนาคารก็ทำได้ผมเสนอทางออกให้เพื่อที่รัฐบาลจะได้ไม่ต้องไปขอความเมตตาจากเศรษฐีจนกลายเป็นรัฐบาลขอทานให้เสียศักดิ์ศรีประชาชนเพราะเป็นเรื่องทางธุรกิจที่ธนาคารก็ได้ประโยชน์ส่วนประชาชนก็ไม่ต้องไปติดหนี้บุญคุณใครข้อเสนอของผมเป็นเพียงเศษเสี้ยวความรู้ที่ได้มาจากเศรษฐีหมายเลข16ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามไปได้นะเพราะท่านไม่คิดเงินหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นผมเห็นด้วยแจกทุกครัวเรือนครับแต่เดือนละ 5,000 ติดต่อ3เดือนเพื่อแก้ปัญหาปิดเมืองก็คนมันโง่เนี่ยครับมันก็คิดได้แค่นี้แหละถ้าให้ครอบครัวละเท่านั้นเท่านี้จะยุติธรรมที่สุดครับแต่มีข้อแม้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าคนที่รวยมีอันจะกินหรือระดับกลางขึ้นไปก็ไม่ควรจะให้นะครับขอพูดตรงๆเลยนะมีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่จะใช้เงินแต่ดันไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีเงินความโง่ไม่เคยประณีใครจริงๆแบ่งให้คนอื่นบ้างใจคอจะเก็บไว้คนเดียวหรือไงรักนะคะทักษิณเศษเสี้ยวความรู้ยังยิ่งใหญ่กว่าควายตู่บริหารอีกโดนท่านนายกทักษิณสอนมวยเข้าให้อายไม่ล่ะเด็กๆความคิดดีมากๆครับสุดยอดครับเห็นด้วย 100% ครับผมรัฐบาลโกหกประชาชนตั้งแต่แรกพูดอะไรพูดไม่หมดทำให้แก้ปัญหาเหมือนบัวพันหลักไม่มีที่มาที่ไปทำให้เกิดปัญหาซ้อนปัญหาด้วยตลอดท่านวัฒนาเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพเห็นท่านทักษิณแล้วคิดถึงท่านเป็นนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมาค่ะขอความช่วยเหลือจากมหาเศรษฐีพวกนี้จะปลอกลอกจากความโง่ของผู้นำสิครับเพราะพวกนี้เขาฉลาดกว่าคนโง่ยอมเป็นเหยื่อเสมอถ้าท่านทักษิณยังอยู่ประเทศไทยพวกเราก็คงไม่ลำบากกันขนาดนี้นะคะท่านยิ่งเห็นท่านทักษิณยิ่งคิดถึงประเทศไทยตอนที่ท่านบริหารเครียดอยู่เวลาเดียวเวลาที่ลูกค้ามากันแล้วทำไม่ทันอยากให้ท่านกลับมามากๆถึงความรวยจะอันดับที่16แต่ก็เป็นอันดับ1ที่คนไทยคิดถึงและต้องการเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ